พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ podcast review นะครับเจอกันทุกๆวันจันทร์ครับเวลา 10:00 นแบบนี้นะครับที่เราจะนำ podcast ของ Thai PBS มารีวิวให้คุณผู้ชมได้ติดตามได้รับฟังกันก่อนใครนะครับสัปดาห์นี้เจอกับยีนธรณินทร์เทพวงศ์ครับทักทายคุณผู้ชมที่รับชมสดๆกันอยู่ในขณะนี้นะครับทางแฟนเพจของ Thai PBS podcastและ Thai PBS ครับรวมถึง Channel YouTube ของ Thai PBS ด้วยนะครับและนี่คือรายการที่เราจะนำมารีวิวกันในสัปดาห์นี้ครับโรงหมอเปิดตำราฟ้าทลายโจรกันต่อครับกับผลและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับฟ้าทลายโจรกับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อเนื่องกับเรื่องของฟ้าทลายโจรนะครับในรายการ The Active Podcast ครับจะแนะนำว่ากินอย่างไรให้ถูกวิธีและก็รู้จักสรรพคุณของฟ้าทลายโจรในการฆ่าโควิด-19 ครับและปิดท้ายที่รายการหน้าต่างโลกนะครับก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับโควิด-19 ครับที่หลายประเทศในอาเซียนตอนนี้วิกฤตหนักครับถึงขั้นคุมการระบาดไม่อยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะประกาศมาตรการคุมเข้มและล็อกดาวน์เมืองก็ตามครับเริ่มกันที่รายการโรงหมอนะครับสัปดาห์นี้เราก็ยังคงเปิดตำราฟ้าทลายโจรกันต่อครับในฉบับของแพทย์แผนไทยนะครับในสัปดาห์นี้ครับเราจะมารู้จักถึงผลแล้วก็ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับหลังจากที่ประชาชนรู้จักฟ้าทลายโจรกันอย่างแพร่หลายแล้วนะครับจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดความเข้าใจผิดครับในการรับประทานยาชนิดนี้ทั้งในรูปแบบเป็นพืชสดๆหรือว่าแคปซูลทั้งการกินยาเกินขนาดและขาดจนการรักษาไม่มีประสิทธิภาพครับหรือว่าไม่สามารถป้องกันได้เลยครับรายการโรงหมอจึงเชิญอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาอธิบายผลที่เกิดจากความเข้าใจผิดและก็ในการรับประทานฟ้าทลายโจรที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับไปฟังพร้อมๆกันในรายการโรงหมอกับการเปิดตำราฟ้าทลายโจรฉบับแพทย์แผนไทยครับในกรณีคนที่กินครบ5วันจากการศึกษาของเราเราจะพบว่าอาการมักจะดีขึ้นตั้งแต่วันแรกวันที่3วันที่5คือจะดีขึ้นตามลำดับนะคะพอครบ5วันเนี่ยอาการก็จะเหลือเพียงเล็กๆน้อยๆเช่นอาจจะมีจมูกไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่อาจจะยังมีรู้สึกเหมือนกับเพลียๆนิดหน่อยแต่จะเบาขึ้นกว่าตอนแรกหรือว่าเบามากยังไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพียงแค่กักตัวให้เชื้อไวรัสมันหมดจริงๆแล้วก็หายนะคะแต่อีกกลุ่มหนึ่งสมมติว่าไม่ดีขึ้น คือแย่ลงซึ่งเราก็เจอได้ประมาณ 1% นะคะในการศึกษาช่วงแรก ตอนระบาด ที่คลัสเตอร์ตลาดกลางกุ้งนะคะ เราเจอว่าประมาณ 0.9% เนี่ยถึงวันที่5แล้วปรากฏว่าไม่หายแฮะ แถมกลับเป็นปอดบวมด้วยเนื่องจากว่าคนแต่ละคนอาจจะมีการตอบสนองต่อการรักษาไม่เหมือนกัน นะคะแล้วก็ฟ้าทลายโจรไม่ใช่จะรักษาได้ทั้ง 100% ก็จะมีประมาณ 1% เนี่ยค่ะที่หลุดรอดออกมา
แล้วก็ในที่สุดก็ยังคงเป็นปอดบวมแต่พอไปเทียบกับคนที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยฟ้าทลายโจรนะคะปรากฏว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นปอดบวมซะตั้ง20กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเยอะกว่าเยอะเลยใช่ดังนั้นก็เลยยังไงก็ตัวนี้ก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีนะคะตอนหลังๆเนี่ยเราพบว่าพอมันเป็นสายพันธุ์เดลต้านี่นะคะที่โรงพยาบาลบุษราคัมภ์เราเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเราก็ยังมีการเก็บข้อมูลคือยังให้การรักษาคนไข้ด้วยฟ้าทลายโจรระยะแรกเหมือนกันเราก็แอบกลุ้มใจนิดหน่อยค่ะเพราะว่าคนที่อาการดีขึ้นเลยใน5วันเนี่ยลดลงค่ะจากตอนแรก 99% ตอนนี้เหลือประมาณ 97% นะคะ 96-97% คือก็มีคนปอดบวมเพิ่มขึ้นจากตอนแรก100คนเจอ1ตอนนี้เรา100คนเจอ 3.8 แสดงว่าเชื้อมันดุจริงๆนะเนี่ยเชื้อเดลต้านี่มันดุกว่าเชื้อที่แล้วแน่ๆเลยนะคะแต่มันก็ยังคุมได้ดีอยู่ถ้ารักษาเร็วรักษาถูกต้องแต่ว่ามีข้อกังวลอาชัยอันหนึ่งเนี่ยเพราะเราพบว่าพอเราเผยแพร่ งานวิจัยออกไปว่าฟ้าทลายโจรช่วยได้ดีเป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็มีการสนับสนุนให้ใช้ในวงการแพทย์อย่างชัดเจนแล้วปรากฏว่าก็มีประชาชนไปหาซื้อกินกันเองนะคะพอรู้ว่าเป็นบ้างหรือไม่เป็นบ้างหรืออะไรก็ไม่รู้แหละก็รีบกินกันใหญ่เลยปรากฏว่าพอไปเที่ยวกินกันเองเนี่ยอาจจะด้วยข้อมูลของความไม่ชัดเจนเข้าไม่ถึงข้อมูลนะก็กินไม่ถูกวิธีอะค่ะก็กินไม่ครบขนาดแล้วก็ทำให้อาการเนี่ยไม่ดีขึ้นมันเป็นเรื่องที่หมอค่อนข้างหนักใจนิดหน่อยที่โรงพยาบาลบุษราคัมภ์เหมือนกันเราไปดูคนไข้ที่เป็นปอดบวมมาเนี่ยจากโควิดพอไปดูเนี่ยในคนไข้ปอดบวมจากโควิด100คนปรากฏว่า51คนเนี่ยกินฟ้าทลายโจรมาแล้วนะคะดูสิกินมาตั้งครึ่งหนึ่งแต่ยังเกิดปอดบวมแต่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขากินแบบว่ากินผิดวิธีกินน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าฟ้าทลายโจรในท้องตลาดเนี่ยเขาก็หาซื้อแล้วทำความเข้าใจไม่ง่ายเลยตอนนี้มีทั้งที่เป็นสารสกัดมีความเข้มข้นตั้งแต่10มิลลิกรัมบ้าง20มิลลิกรัมต่อเม็ดบ้างแล้วก็ยังมีกลุ่มที่เป็นผงบดซึ่งจะมีความเข้มข้นของแอนโดรกาโฟไลน์ตั้งแต่ประมาณ2มิลลิกรัม4มิลลิกรัม 11.2 มิลลิกรัมพอมีคนบอกว่ากิน3เม็ด3เวลาเขาหมายถึงชนิด20มิลลิกรัมต่อวันซึ่งถ้ากิน3เม็ด3เวลาก็จะได้180พอดีเป๊ะแต่พอไปหาซื้อเองหรือมีคนมาบริจาคให้กลายเป็นแบบแทนที่จะเป็น20มิลลิกรัมต่อเม็ดมีเพียงแค่2มิลลิกรัมต่อเม็ดอ้าวไม่ทันไม่ได้เลยค่ะอันนี้ก็อาจจะทำให้ไม่ได้ผลคุณผู้ชมไปฟังกันได้นะครับฟังกันยาวๆกับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเนี่ยครับที่มาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับฟ้าทลายโจรกับตอนที่มีชื่อว่าเปิดตำราฟ้าทลายโจรฉบับแพทย์แผนไทยในรายการโรงหมอครับที่เว็บไซต์ www.thaippspodcast.com/โรงหมอนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ครับโรงหมอก็มีตอนใหม่ๆด้วยนะครับมาอัปเดตกันเรื่องสุขภาพกันครับเริ่มกันที่วันจันทร์นี้ครับสารเคมีอุตสาหกรรมกับผลกระทบด้านสุขภาพสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในโรงงานซอยกิ่งแก้ว21นะครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันครับว่าสารเคมีนั้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมมีผลกระทบด้านสุขภาพอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงในวันพุธนี้ครับอันตรายจากการแพ้ยารุนแรงถึงขั้นชีวิตก็มีนะครับมารู้จักการใช้ยาแล้วก็รู้จักยาที่อาจจะมีผลสำหรับสุขภาพร่างกายของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเองนะครับว่ามันอาจจะมีผลอย่างไรบ้างครับและปิดท้ายในวันศุกร์นี้ครับถุงน้ำตามข้อเอาออกหรือเก็บไว้ดีไปรู้จักกันนะครับว่าถุงน้ำตามข้อนั้นเกิดจากอะไรอาการเป็นอย่างไรนะครับทั้งหมดนี้ฟังกันได้ทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับต่อเนื่องกับฟ้าทลายโจรกันต่อครับรายการ The Active Podcast ก็นำเรื่องนี้มาคุยเหมือนกันครับมาทำความเข้าใจให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับว่าจะกินฟ้าทลายโจรอย่างไรให้ถูกวิธีครับแน่นอนครับเรื่องนี้ต้องคุยกับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับซึ่งแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์ครับได้มาอธิบายแล้วก็ชี้ช่องทางการเข้าถึงฟ้าทลายโจรที่มีคุณภาพได้สรรพคุณชั้นดีนะครับรวมถึง
มาดูกันว่ากินอย่างไรให้ถูกวิธีนะครับโดยคุณปรีนพิชยาพรโพสง่าและคุณทัศน์วชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยคุยเรื่องนี้กับแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์ใน The Active Podcast ครับเห็นว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยน่าจะมีประสิทธิภาพในการรักษาจริงเห็นได้จากการขาดตลาดของฟ้าทลายโจรแบบแคปซูลที่อยู่ตามร้านสะดวกซื้อต่างๆแต่พอเกิดเหตุการณ์มาแบบนี้ก็เลยต้องถามคุณหมออัมพรแล้วครับว่ามีความเป็นห่วงไหมครับตอนแรกเรากลัวว่าคนจะไม่เชื่อมั่นกับการใช้ยาฟ้าทลายโจรแต่พอผู้คนเชื่อมั่นมากขึ้นมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นเนี่ยพอถึงจุดนี้คุณหมอกังวลอะไรไหมครับแล้วก็อยากจะแนะนำคนที่ซื้อไปใช้ยังไงบ้างไหมครับต้องเรียนคุณผู้ฟังนะคะว่าหลังจากที่เรารู้ว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นคำตอบแล้วก็น่าจะเป็นทางรอดทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโควิด-19ถ้าหากว่าเขาเข้าถึงยาแล้วก็รักษาโดยเร็วนะคะแต่ว่าความเป็นห่วงเนี่ยแหมมันก็พูดยากนะคะมันก็ยังไม่หมดไปค่ะเพราะหลังจากที่เราพบว่าอันนี้เป็นทางรอดทางเลือกอันหนึ่งได้แล้วเนี่ยเราเจอขนาดยาที่เหมาะสมที่ถูกต้องในการรักษาแต่เราก็พบว่าหลังจากที่เผยแพร่ความรู้กันไปประชาชนซึ่งคุ้นเคยกับฟ้าทลายโจรกันอยู่แล้วระดับหนึ่งก็มีความเชื่อมั่นมีความเข้าใจมากขึ้นวันนี้เต็มอิ่มกับเรื่องฟ้าทลายโจรนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากเลยในช่วงนี้กับการระบาดของโควิด-19 บางคนอาจจะกินเกินขนาดไปนะครับทำให้ร่างกายรับไม่ไหวพอป่วยจริงๆกินยาอื่นๆก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราได้รับยามากเกินไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเรียนรู้การกินอย่างถูกวิธีกันครับเรื่องของฟ้าทลายโจรเพื่อที่จะให้ได้ผลดีแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะครับสำหรับ The Active Podcast ครับในตอนฟ้าทลายโจรกินถูกวิธีรู้สรรพคุณค่าโควิด-19 กับ The Active Podcast ในตอนที่42นะครับฟังกันได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ครับปิดท้ายวันนี้ต่อเนื่องกับสถานการณ์โควิด-19 นะครับการระบาดที่ในประเทศไทยที่มีตัวเลขหลักหมื่นอยู่ในขณะนี้นะครับนอกจากประเทศไทยแล้วครับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในแถบอาเซียนเองนะครับก็เผชิญการระบาดของโควิด-19 อย่างหนักเลยครับรายการหน้าต่างโลกครับเกาะติดสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในประเทศแถบอาเซียนนี้นะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรและมีการรับมือกันอย่างไรบ้างนะครับโดยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศแถบอาเซียนนี้นะครับส่วนใหญ่ตอนนี้สายพันธุ์ที่ระบาดหนักที่สุดก็คือสายพันธุ์เดลต้าที่มีต้นกำเนิดมาจากอินเดียนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อแต่ละประเทศในแถบอาเซียนพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียเองที่ตอนนี้ก็ต้องคุมเข้มกันแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการล็อกดาวน์จำกัดการเดินทางแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าผลของการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าครับทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับไปฟังกันกับรายการหน้าต่างโลกกันครับตอนนี้หลายประเทศรวมถึงไทยก็กำลังเผชิญการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าอย่างรุนแรงนะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นไม่หยุดและปัญหาที่หลายประเทศเจอร่วมกันก็คือปัญหาเตียงเต็มแล้วก็ขาดแคลนออกซิเจนด้วยนะครับตอนนี้หลายประเทศก็เริ่มหันมาใช้วิธีการคล้ายๆกันก็คือการแยกกักตัวผู้ติดเชื้อที่อาจจะไม่แสดงอาการหรือว่ามีอาการไม่รุนแรงเนี่ยไว้ที่บ้านเพื่อลดภาระของโรงพยาบาลลดความหนาแน่นลดความแออัดด้วยนะครับตอนนี้อาเซียนกลายเป็นจุดศูนย์กลางการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าผมพูดแบบนี้ก็คงไม่ผิดนะครับเพราะว่าหลายประเทศทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงไทยเองก็มีอัตราการติดเชื้อที่พุ่งสูงมากทีเดียวเป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อต่อจำนวนประชากรสูงที่สุดเลยก็ว่าได้ขณะที่สถานการณ์ในเวียดนามแม้ว่าอัตราการติดเชื้อต่อจำนวนประชากรอาจจะยังไม่มากถ้าเทียบกันใน10ประเทศในภูมิภาคแต่ก็ถือว่ามีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้นหลังจากที่ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นภายในเวลาอันรวดเร็วนะครับผู้ติดเชื้อสะสมตอนนี้ทะลุ 100,000 คนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ได้รับวัคซีนก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคตอนนี้เวียดนามมีผู้ได้รับวัคซีนครบจำนวนตามกำหนดเนี่ยมีเพียง 370,000 คนคิดเป็นร้อยละ 0.4 ของประชากรกว่า90ล้านคนในประเทศนะครับรัฐบาลเวียดนามเขาก็ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีคำสั่งปิดพื้นที่เป็นการล็อกดาวน์เมืองหลวงคือกรุงฮานอยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อควบคุมโรค
ส่วนในมาเลเซียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งครับที่สถานการณ์ยังน่าวิตกเหมือนกันหลังจากผู้ติดเชื้อสะสมทะลุหลักล้านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแม้ว่ารัฐบาลมาเลเซียเองจะใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโรคตั้งแต่วันที่1มิถุนายนแต่มันเกิดจากสาเหตุอะไรก็มีหลายปัจจัยนะครับแต่ว่าปัจจัยสำคัญเนี่ยก็คือมาตรการล็อกดาวน์ของเขาขึ้นชื่อว่าล็อกดาวน์ก็จริงแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นครับก็คือการให้ภาคการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในพื้นที่ที่พบการระบาดสูงเนี่ยสามารถเปิดทำการได้ตามปกติเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นคลัสเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมมากมายเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่มาเลเซียล็อกดาวน์อยู่ในขณะนี้นะครับส่วนที่อินโดนีเซียเนี่ยเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ตอนนี้ประกาศแล้วครับว่าจะผ่อนปรนข้อจำกัดบางอย่างให้ธุรกิจบางประเภทเช่นร้านค้าร้านอาหารห้างสรรพสินค้าในกรุงจาการ์ตาแล้วก็อีกหลายพื้นที่ให้กลับมาเปิดบริการได้ตามปกตินะครับแต่ว่าในคำว่าตามปกติเนี่ยก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เช่นห้างสรรพสินค้าอาจจะจำกัดจำนวนคนที่เข้าไปใช้บริการเหลือแค่ร้อยละ25เท่านั้นแต่สถานการณ์ก็ยังน่ากังวลครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตก็ยังพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องที่สำคัญครับคุณผู้ฟังมีข้อมูลจากประธานสมาคมกุมารแพทย์แห่งอินโดนีเซียนะครับเขาเปิดเผยกับนิวยอร์กไทมส์บอกว่าร้อยละ 12.5 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเป็นเด็กนะครับและที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือจำนวนเด็กที่เสียชีวิตจากโควิด-19 ตลอดเดือนกรกฎาคมตกสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า100คนคือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับผมเพราะฉะนั้นปัจจัยมันมาจากอะไรบ้างก็มีหลายปัจจัยอีกนะครับปัจจัยแรกเลยก็คือการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเนี่ยค่อนข้างจำกัดอย่างที่เราทราบกันดีเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลหลายแห่งก็ประสบกับปัญหาผู้ป่วยล้นแล้วอินโดนีเซียเองก็ยังไม่ได้มีนโยบายในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆอายุ 12-18 ปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็ยังเสี่ยงที่จะติดเชื้ออยู่และที่สำคัญครับมีวัฒนธรรมในการเวลาพอเด็กเกิดเนี่ยคนจะต้องไปเยี่ยมตามบ้านด้วยเพราะฉะนั้นการไปเยี่ยมตามบ้านเนี่ยนะครับก็เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อเหมือนกันเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนที่เป็นแขกมาเยี่ยมมารับขวัญเด็กที่เกิดเนี่ยจะติดเชื้อแล้วเอาเชื้อมาแพร่ได้หรือเปล่าครับผมจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยนะครับมีการปรับนโยบายที่เน้นการรักษาที่บ้านหรือว่า Home Isolation กันมากขึ้นนะครับรายการไทย PBS สู้โควิด-19 ครับปรับรูปแบบโดยที่เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาแบบ Home Isolation กันมากขึ้นนะครับกับไทย PBS สู้โควิด-19 Home Isolation กักตัวปลอดภัยกับไทย PBS ครับที่พร้อมจะเป็นที่พึ่งให้กับคนไทยในยามทุกข์ยากให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์พยาบาลที่เชี่ยวชาญสดทุกวันทุกช่องทางครับในเวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อประสานขอความช่วยเหลือแจ้งเรื่องร้องเรียนปรึกษากฎหมายกรณีโควิด-19 ผ่านศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 ได้นะครับทางโทรศัพท์027902111 20คู่สายทุกวันครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.หรือว่าแอดไลน์มากันได้ครับที่@ร้องทุกไทย PBSและสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางออนไลน์กันนะครับที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/covid19service ครับและ Thai PBS นะครับก็เดินหน้าสนับสนุนชุมชนดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในรูปแบบของ Community and Home Isolation ครับกับการดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือชุมชนสำหรับผู้ป่วยที่ยังดูแลตัวเองได้หรือกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวระหว่างรอการเข้ารับการรักษายังสถานพยาบาลในโครงการชุมชนเมืองต้องรอดผู้ป่วยต้องปลอดภัยครับเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามให้สอดรับกับสถานการณ์ในขณะนี้เพื่อให้คนไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่มูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือมูลนิธิไทย PBS เลขที่บัญชี0710156235ครับธนาคารกรุงไทยสาขาการปิโตรเลียมบัญชีออมทรัพย์ครับท้ายรายการวันนี้ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรายการต่างๆของ Thai PBS Podcast ผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ครับทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com อัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านทางหน้าเว็บไซต์รวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดครับหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงโทรศัพท์มือถือของคุณกันได้นะครับทั้งระบบ iOS และ Android กับแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast
หรือพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณรับฟังอยู่ครับทั้ง Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube อัปเดตรายการของเรากันได้ทุกที่ทุกเวลาครับนอกจากนี้ยังติดตามข่าวสารทางโซเชียลมีเดียกับเรากันได้นะครับทั้ง Facebook Twitter Instagram YouTube นะครับอัปเดตข่าวสารรายการประเด็นที่น่าสนใจกันได้ทางออนไลน์สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นมากันได้ครับทั้งหมดนี้คือรายการพอดคาสต์รีวิวประจำสัปดาห์นี้นะครับเราเจอกันทุกๆวันจันทร์นะครับเวลา10โมงเช้าและคุณผู้ชมสามารถรับชมรีรันกันได้อีกครั้งหนึ่งครับเวลา2ทุ่มครับสัปดาห์นี้ยีนทรณินทร์โทษวงศ์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับScience and Tech Weekly อัปเดตสัปดาห์นี้ค่ะจะพาทุกท่านนะคะไปดูเทคโนโลยีบริ้งนี่ค่ะมาแล้วค่ะรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนคันแรกของโลกที่เอสโตเนียนะคะตอนนี้กำลังเริ่มที่จะนำมาทดลองวิ่งบนท้องถนนแล้วค่ะมีที่นั่งอยู่6ที่นั่งด้วยกันที่สำคัญก็คือเป็น Zero Emission นะคะก็คือไม่ปล่อยมลพิษเลยปล่อยเพียงแค่ไอน้ำแล้วก็ไอร้อนเท่านั้นค่ะแน่นอนนะคะว่าหลายคนเนี่ยกำลังจับตามองทีเดียวค่ะรวมไปถึงเทคโนโลยีในเรื่องของเซลล์โดรนค่ะจากรถแล้วก็มาเรือกันนะคะแต่ว่าเป็นเรือขับเคลื่อนอัตโนมัติใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตอนนี้มีหน้าที่หลักก็คือการไปเก็บข้อมูลปัจจัยของการเกิดพายุเฮอริเคนที่ใช้ในการเตือนภัยพิบัติแล้วก็ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะพาไปดูในเรื่องของการก่อสร้างกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะการสร้างสะพานเหล็กด้วยเครื่องพิมพ์3มิติที่เนเธอร์แลนด์ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะที่ใช้ในการก่อสร้างที่มีความสลับซับซ้อนแข็งแรงแล้วก็รวดเร็วอีกด้วยค่ะบริษัทผู้พัฒนาและทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยตาดูในประเทศเอสโตเนียนะคะพัฒนารถยนต์พลังงานไฮโดรเจนคันแรกของโลกค่ะที่ไม่เพียงเป็นยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังสามารถที่จะขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเตรียมออกมาวิ่งให้บริการบนถนนสาธารณะได้นะคะที่ใช้ในการรับส่งผู้โดยสารในเขตเมืองตาตูในวันที่5สิงหาคมนี้ค่ะนอกจากรถแล้วนะคะมาดูเรือกันหน่อยค่ะนี่เป็นเรือเซลโดรนหรือว่าโดรนเรือนะคะอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกับเรือที่ไม่เพียงแล่นไปในทะเลแบบไร้คนขับได้เท่านั้นค่ะแต่ว่ายังมาพร้อมกับความสามารถในการทำภารกิจทางทะเลที่หลากหลายพัฒนาโดยบริษัทผู้ผลิตในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกานะคะนำมาใช้เก็บข้อมูลการเกิดพายุเฮอริเคนกลางทะเลแล้วก็มาวิเคราะห์สาเหตุและวิธีการป้องกันเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตอีกด้วยค่ะขณะที่อีกเรื่องนึงที่หลายคนต้องติดตามกันเลยนะคะก็คือสะพานเหล็กรูปแบบใหม่ค่ะที่ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติทำงานร่วมกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัตินับเป็นสะพานเหล็กแห่งแรกของโลกนะคะที่ใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ค่ะโดยสะพานแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์และนี่ก็อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างรูปแบบอาคารที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคตและที่สำคัญก็คือปลอดภัยแข็งแรงและสะดวกมากขึ้นอีกด้วยค่ะแน่นอนนะคะมาฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ค่ะกับรายการ Science and Tech Weekly Update นะคะที่อยู่ข้างหน้านี้เลยค่ะฟังได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ค่ะที่ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือฟังผ่านทาง podcast ของ Thai PBS ก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะมาติดตามเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมได้ค่ะกับรายการ Science and Tech Weekly Update ค่ะและช่วงนี้นะคะไปไหนก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดกันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ